สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมประพงษ์ในหมอนรักการจัดรายการเกมลุ้นชนะผมเลยวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมเลดเวิร์กนะครับผมเป็นเกมแนวเฮอร์ไลเกมที่เราจะนำมาแคสกันในวันนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมเลดเวิร์กนี่จะหลอนและน่ากลัวขนาดไหนครับผมโอเคนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับงั้นเสียเวลาไปเพลย์นะเลดเวิร์กนี่มันแบบจะหมายถึงว่ายังไงบ้างครับคุณสมาครับเลดเวิร์กครับอาจจะแบบทำงานส่งช้าหรือว่าแบบเป็นทำงานดึกดื่นทำงานโอทีอย่างเงี้ยทำงานแบบเลทอะไรเงี้ยอ๋ออยู่ดึกแบบอยู่เลทอะไรเงี้ยงานช้าก็ได้ตรงตัวเลยนะครับสองอย่างละโอ้ยโหลดดิ้งมันนานอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยนะคุยมาสักพักแล้วนะยังไม่กระเตื้องเลยนะฮะน่าจะเป็นเกมที่แบบฟอร์มยักษ์พอสมควรเลยนะครับเนี่ยสภาพน่าจะกินสเปคพอสมควรนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่แลดูก็ว่ามันไม่เคยยื่นอะไรเลยนะครับเนี่ยหรือเขาไม่ดึกเพราะว่าทำงานดึกนะเครื่องดึกรอเน็ตโหลดอะไรเยอะโอ้โหตายแล้วนะครับมาสู่กันที่เกมแนวฮอร์เรอร์กันต่อนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็มีแต่ความฮอร์เรอร์ทั้งนั้นนะครับผมช่วงนี้นะครับก็ตรงนี้เราตั้งเวลาจับไว้เลยมั้ยแบบว่ากี่วิขอตั้งเยอะเออทำไมมันแบบผิดปกติยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเสียงเพลงในเกมเนี่ยมันก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยเฮ้ยหยุดเงียบๆได้อ้าวนะสบายๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นนะครับเราสามารถแบบไปเล่นเลยอยู่แบบสบายเลยนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกนานแค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมเฮ้ยมันไม่กระตือรือร้นจริงเปิดเป็นเกมใหม่ดีมั้ยเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมมาขอเปิดปิดเกมใหม่แลดูว่าตอนนี้แบบชักไม่ค่อยไว้วางใจเกมนี้แล้วครับผมว่ามันจะโหลดเสร็จหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าออกเกมใหม่นะครับผมแล้วเราเริ่มใหม่ดีกว่านะครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับผมเนื่องจากว่าตะกี้เกิดการเอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเกมมันไม่ยอมโหลดดิ้งนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ารอบนี้มันจะโหลดต่อไหมนะครับผมแล้วมันก็มาเฮ้ยโหลดเอาไอ้ชิบหายแสดงว่าที่ผ่านมาคือเสียเวลาฟรีใช่ไหมเนี่ยมันมีความเป็นกลางเกมพี่จะหลอดเปียลำเปียอันนี้มันเต็มหลอดแต่เต็มหลอดแล้วไม่มีมาแล้วเอ้าไอ้ชิบหายโอ้โหนะแล้วดีนะที่ตอนแรกเราไม่ได้แบบรอจนแบบรอไปเรื่อยๆอ่ะนั้นมันน่าจะบั๊กนะฮะไอ้ตอนแรกนะครับผมนะก็โอเคครับมาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันต่อครับผมเราทำงานดึกครับผมนะ Windows 7ด้วยเออทำงานพร้อมกว้างมากเนี่ยโอ้ยเลนวายนะฮะโอ้ยอะไรเนี่ยมิสเตอร์บาวบอกเออเฮ้ยอย่าลืมนะนายต้องออกออฟฟิศตอนเที่ยงคืนเราไม่อนุญาตให้มีพนักงานอยู่ในตึกนะหลังจากกำหนดเวลาซึ่งตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบหกแล้วยี่สี่นาทีมึงรีบออกตายหาละอันนี้คือบอสเราแบบมานี่เลยอะแล้วแล้วคือเราทำงานอะไรอยู่วะเนี่ยกี่โมงเอ้ยทำไมข้างในจอมันหกโมง ในจอมันยังหกโมงอยู่เลยนะครับลืมตั้งเวลาเหรอนะฮะโอเคก็อีกสี่นาทีเรารีบเก็บข้าวของแล้วออกจากที่นี่ดีกว่าคอมไม่ต้องปรุงต้องปิดมันเปิดไว้คอมสำนักงานไม่ใช่คอมบ้านเราอ๋อถ้ากดซีมันน่าจะดึงโทรศัพท์ขึ้นมาใช่กดซีเพื่อดึงโทรศัพท์ขึ้นก็มีประมาณนี้อ่ะออกจากห้องไม่ได้ออกจากห้องไม่ได้หรือว่างานเรายังไม่เสร็จเดี๋ยวทั้งหน้าจอไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ถังขยะอย่างเดียวนะครับผมมึงทำงานที่ทำงานอะไรวะเนี่ยอยากรู้จริงๆหรือเปิดคอมไว้งั้นอ่ะ57อยู่ต้องรอมีเมลใหม่มาครับอันนี้แค่เตือนนะถ้าเกิดนายยังอยู่ที่นั่นนายยังมีเวลาสัก 2-3 นาทีถ้านายออกมาช้าฉันอาจจะช่วยนายไม่ได้นะอ้าวไม่มาอย่างงี้แล้วครับบอสพูดมาอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่เราเปิดประตูไม่ได้วายหรือว่าต้องรอให้บอสมันโผล่มานี่รอเรื่อยๆนะมั้งต้องรอเวลาอย่างเดียวกูก็ต้องนั่งรอทำงานในรีเซ็คชั่นบินเนี่ยนะคือทั้งจอเนี่ยมันแบบโล่งมากเลยครับผมฮะโล่งมากๆเลยนะครับนะฮะจอแบบดูแบบโอ้อลังการมากแต่ดูแบบข้างในข้างในไม่มีอะไรเลยงานนี่แหละว่าเก็บขยะลงหันเผาขยะนะขยะวิ่งต่อนะโอ้โหแล้วดูคือแบบว่าเคสคอมนี่ไม่ต้องมีสายอะไรโยงยางเลยครับผมแบบแค่ตั้งไว้เฉยๆก็ติดแล้วนะสมัยนี้ยังมีบลูทูธแล้วครับเนี่ยโอ้ยนะครับอนาคตหาข่าวอีกหนึ่งนาทีเองอะทำไงดีงานเราอาจจะยังไม่เสร็จละมั้งก็เลยแบบว่าทิ้งงานไม่ได้นะครับผมเป็นคนแบบขยันทำงานนะครับยังไงดีนะครับรอเวลาไปเรื่อยเดี๋ยวพอเที่ยงคืนไอ้บอสก็น่าจะกิ้งกางมาหาเราแน่เลยดูทรงแล้วนะฮะอาจจะเพราะว่าแบบมาเตือนว่าเฮ้ยระวังนะห้ามออกไปจากที่นี่นะอาจจะมีโอเคเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วเฮ้ยเวลาหมดแล้วนะอันนั้นคือการเตือนสุดท้ายนะหวังว่านายจะยังไม่อยู่ที่นั่นนะ
คืออยากจะออกจะแทบตายแต่มันออกไม่ได้ครับบอสบอสมาเปิดประตูให้ผมทีผมเปิดประตูไม่ได้ประตูล็อกหรืออะไรเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วก็หมดเวลาแล้วอ่ะเดดไลน์แล้วแล้วจะยังไงต่อล่ะครับลองกดลองไปกดประตูดิประตูโอ้เกมเราบั๊กแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเป็นเงี้ยเพราะว่าทุกคนสามารถเดินออกประตูได้เว้ยถ้าเริ่มเกมอ้าวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าประตูมันบั๊กเราก็เลยคือมันบั๊กตั้งแต่หน้าโหลดดิ้งแล้วนะฮะไม่คิดว่าเข้าเกมมาเนี่ยมันยังจะบั๊กอีกเหรอครับเนี่ยสรุปก็คือบั๊กจริงเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องอ่ะครับเอ้าเฮ้ยทำไมรอบนี้เข้ามาแล้วมันมีเนี่ยคำบอกชื่อบอกนะว่าที่เล่นมาตะกี้นี่บั๊กหมดเลยบั๊กหมดเลยเชี่ยอันนี้คำอ่ะไอ้พวกนี้เราอ่านแล้วอะไรโอ้ครับแอมเลดโอเคก็คือรีบปิดคอมกดที่ PCK อ้าวนี่ไงนี่เฮ้ยบางทีฉันอาจจะไปดูต้องไปดูนะว่าเซิร์ฟเวอร์เองหรือเปล่าในห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือที่เรานั่งไปเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานั่นคือมันบั๊กเพราะมันไม่มีอะไรแบบขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีอะไรให้เราทำอะไรไม่ได้เลยโอ้เราไม่น่าเลยไม่ปิดคอมทำอะไรไม่ได้เลยมันบั๊กแจ๋วดูโอ้โหเลทจริงๆเลทจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเซิร์ฟเวอร์รูมเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาสำรวจกันก่อนดีกว่านะครับโอ้โหแล้วใครมาทิ้งแซนด์วิชฮอทดอกไว้ตรงนี้ครับเนี่ยแต่มันเมื่อเกมอันนี้มันต้องรีบแล้วเกมเพราะมันดูว่าใช่มันจำกัดเวลาไม่ถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนมาชิบหายเลยนี่คือเซิร์ฟเวอร์วะเซิร์ฟเวอร์รูมอันนี้ลิฟต์นี่เดี๋ยวนะนี่คืออันนี้มันเป็นโต๊ะทำงานใช่ไหมใช่โอ้ใครเปิดอะไรทิ้งไว้ครับเนี่ยเฮ้ยนี่ต้องอันนี้เลยนี่โอ้โหนะครับเดี๋ยวไปเช็คดีโอเคฉันเช็คแล้วตอนนี้น่าจะต้องหาไอ้หนังสือที่หัวหน้าทิ้งไว้ฉันน่าจะเป็นห้องนี้หรือเปล่านะเดาอ้าวไม่ใช่นะครับถ้าใครมาทิ้งเปลือกกล้วยไว้เนี่ยไอ้ยิบหายจะลิงมาสวยเลย58อยู่บอสก็มาไม่เชื่อเลยที่ยังมีคนทิ้งขยะอยู่เนี่ยฉันต้องเก็บขยะคนดีเก็บกล้วยคนดีหาเปลือกกล้วยบอสต้องไปทิ้งใส่ขยะด้วยยิบหายเปลือกหมุนโอ้ยมึงจะมาขยันอะไรกันตอนจะเที่ยงคืนเนี่ยโอ้ยวัยทำงานเนาะเอาถังขยะใส่ครับอ้าวเสือกไม่ลงอีกโอเคเก็บกวาดใช่เออเก็บกวาดจริงด้วยเก็บอ่ะมึงจะมาโอ้โหโอเคแบบว่าเราเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจดีครับผมเก็บกวาดให้เพื่อนๆนะครับเหลือฮอตดอกอ่ะฮอตดอกไอ้ที่มันวางไว้อยู่อ๋อดีนะมันเนี่ยมันมีเซตอะไรบอกให้เรียบร้อยมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเกมควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนตะกี้นี้ที่แบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้เท่าไหร่ก็58อยู่ไม่ทำไมเวลามันนิ่งไปนะฮะเวลาไม่เดินเลยอ่ะบานาน่าหรอเกิดกล้วยน่าจะบั๊กเลยเชี่ยจิ๋มหายมึงจะเปิดกล้วยบั๊กอ่ะเดี๋ยวลองโอ้ยเป็นโอ้ my god อ่ะเดี๋ยวลองดูอันอื่นให้เรียบร้อยกันนะอ้าวฮอตดอกก็ทิ้งแล้วนี่อ้าวเปิดกล้วยอันนึงที่เราทิ้งไม่ลงนั่นน่ะแต่ว่ามันก็หายไปแล้วอ่ะมันอาจจะลงถังไปแล้วฮอตดอกก็ทิ้งไปแล้วแต่ว่ามันยังอยู่เอ้ยเดี๋ยวมีเออในห้องเรามีอยู่กระดาษขยำอ่ะอ๋อเหมือนเนี่ยของหายแต่ว่าไอ้ที่อยู่ข้างจอเราไม่หายก็ต้องเฮ้ยเหี้ยเที่ยงคืนละเหลืออะไรเนี่ยต้องเก็บให้หมดเลยอ๋อต้องเอาให้หมดเหรอมันถึงจะหายเลยต้องลองระวังไหมเนี่ยผมก็ต้องมีตัวอะไรเดินเป็นทางแล้วล่ะรู้สึกว่าบั๊กจริงเลยมันไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรแบบต่อเลยอ่ะไม่เอานะมาได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วถ้าบั๊กอีกรอบนึงก็เจอว่าผีบั๊กอีกนะ โอ้ยไม่ทำแม่แต่ผีนี่ไงเปิดกล้วยนี่ไงเปิดกล้วยอ๋อคือมันยังไม่ครบนี่เองเหรออ่าเดี๋ยวลองเอาไปทิ้งดีๆนะทิ้งดีๆมับครับหมุนมุมมองมันตรงโอ้ยบักหากินหัวมึงแล้วมันก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทฉันต้องปิดไฟแล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวต้องเลิกโอ้ต้องไล่ปิดทีละห้องเลยห้องเมนสวิตช์เนี่ยสวิตช์หลักอยู่ที่ตัวลิฟต์นั่นไงสวิตช์นั่นไงสวิตช์ไอตัวที่อยู่ตรงนี้โอเคปิดให้หมดทุกอย่างครับผมจะได้ไปสักทีนึกว่าบักแล้วตะกี้นี้โอ้ยเฮ้ยยังลืมเลยเดี๋ยวยังลืมว่ายังไม่ได้ปิดเครื่องใช้ไฟบางอันเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเอาเปิดไฟอีกอ้าวเฮ้ยแปลกนะเฮ้ยบางทีอาจจะไปที่ก
กล่องฟิลเอ้ยไม่เป็นไรยังไงแล้วฉันก็เดี๋ยวไปตรวจเช็คฮะก็ยังดีนะที่ว่ายังมีไฟฉายจากโทรศัพท์แหมต้องติดวิทยุนั่นเนาะวิทยุนั่นซะเนี่ยนะมืดเลยอ๋อที่มันเปิดเพลงอยู่อันนี้ฮะนั่นตรงทีวีเหรอใช่มั้ยจอมันจออะไรเนี่ยที่ปิดอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยนะไอ้จอเนี่ยอ๋อมันมีวิทยุอยู่ในตรงออฟฟิศอ่ะหมายถึงว่าในตรงพนักงานห้องอันนี้ปะอืมไหนวะอันนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหใครมาเปิดนี่นะวิทยุตรงนี้โอเคปิดโอเคเฮ้ยตอนนี้มีทีวียังเปิดอยู่จ้าใครอ่ะปิดทีวีครับผมได้เห็นเหมือนว่าเกมมันเหมือนมี2ชั้นจบแสดงว่าน่าจะมีแบบเคยทำทันกับไม่ทันแน่ตอนนี้กี่โมงโอ้โห5นาทีแล้วโอ้ยพอทุกอย่างเงียบไอ้นั่นนี่ก็ไอ้เนี่ยในห้องออฟฟิศอ่ะพอทุกอย่างเงียบโอ้ยบรรยากาศเปลี่ยนเลยชักเริ่มไม่ไว้วางใจแถวนี้แล้วนะปิดทีวีห้องนี้ก่อนนะครับมับเรียบร้อยครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวฉันเพิ่งปิดวิทยุนะเสียงวิทยุมากแล้วต้องไปห่วงเรื่องการปิด PC ทั้งหมดโอ้โหไอ้ที่เราคนทำงานไม่มีใครปิดไอ้ชิบหายสงสารนะทำทุกอย่างเลยเหรออุ้ยแล้วเสียงมาจากวิทยุอ่ะเราต้องไม่ปิด PC คือปิดทีละเครื่องเลยแหละโอ้ my god โอ้ยลำบากจริงๆเลยแต่ที่มันจะปิดกันให้เรียบร้อยดูสิดูแล้วเราก็ต้องไปปิดในห้องที่มันมีแล้วขุดบิตคอยน์ ทำงานอะไรกันเนี่ยไอ้ห้องตัวดีเนี่ยที่มีซาวเนี่ยเดี๋ยวเช็คให้หมดก่อนเช็คเพื่อความชัวร์เอาละครับเหลือไอ้ห้องผีโมนาลิซาเนี่ยปิดไปโอเคเดี๋ยวเราปิดวิทยุอีกครับโอ้ยทำไมเดี๋ยวนะปิดต้องปิดละโอ้ยยิ่งฟังยิ่งหลอนนะครับผมเฮ้ยอะไรไปในออฟฟิศฉันติดอ่ะอ่ะเฮ้ยฉันอยากจะไปนะแต่อุ้ยปล่อยไฟไม่ได้ต้องไปโอ้ห่วงงานกลัวบอสก็จะมาด่าเหรอบอสเขาก็สั่งอยู่ว่าให้รีบๆกลับแหมไม่ห่วงชีวิตตัวเองโอ้ยถ้าเห็นขนาดนี้ผมไปตั้งแต่ได้ยินเสียงแล้วนะเฮ้ยสงสัยผมไม่มีทางเลือกต้องไปเช็คที่ห้องไฟฟ้าเมนลิฟต์คงไม่ทำงานโอ้ตายแล้วต้องกล่องฟิลไปหาคุณงานเยอะจังวะไอ้คิดว่าพนักงานต้องติดคอมกันด้วยนะคือทำทุกอย่างแบบทำยิ่งกว่าบอสอ่ะแล้วเขาไม่มีตัวปิดคอมแบบส่วนกลางหรืออะไรหรือวะเออแล้วมันปิดทีละอันทีละอันนั่นเอาได้เลยไอ้ห้องแบบนี้นี่ฟิลบ็อกซ์สินะเอาโอ้ยยี่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้แป๊บนึงครับผมขอเพิ่มแสงจอคอมก่อนมืดมากจะได้มองเห็นอะไรเป็นอะไรนะครับจริงๆมันเป็นหัวเฮ้ยบิลลี่ไอริทครับแม่ชี What do you want from me จะทำอะไรเราไหมไม่นะแล้วคือตัวเราก็ไม่ได้แบบตกใจหรือส่งเสียงอะไรเลยนะแบบนิ่งๆเลยมันเป็นพ็อปประกอบอะไรเลยอุ้ยน่าละเราไม่คิดสงสัยอะไรหน่อยเลยครับนี่ What วิ่งอ้าวอ๋อคุณทำเวลาไม่ทันอ๋อจากจุดที่2ตายอ่ะโอ้แล้วตัวอะไรวะเมื่อกี้ดีมองไม่ทันเฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นก้อนเนื้ออะไรเออมันเป็นเหมือนสปอนบ็อบอะแบบเอาใหม่ครับเอาใหม่เมื่อกี้นี้เอารอบนี้จะทำสปีดรันละปิดคอมปิดคอมอ๋อยังก่อนต้องรอกันโอ้เช็คโทรศัพท์อ่ะโอ้โอเคปิดเช็คโทรศัพท์แล้วกดสีไม่คิดไม่เดินเอาแล้วอ่ะเทิร์นออฟ PC เอาปิดพื้นที่เซฟเวอร์ห้องเซฟเวอร์นู่นวิ่งเลยเอาละเดี๋ยวมาสปีดรันกันนะครับไปครับโอเคเรียบร้อยอะไรต่อหนังสือห้องไหนวะไม่ห้องนี้แหละห้องเนี้ยนี่โอเคเก็บของของหล่นโอเคครับเปิดกล้วยเนี่ยมันจะเสียเวลาตอนเอาของลงถังโอเคชิ้นเศษกระดาษโอเคครับเนี่ยพอรู้งานมันจะได้เร็วเหมือนว่าของมันจะอยู่ตามที่ที่มีถังขยะเว้ยที่ถังขยะที่ไหนเคยจะมีของไอ้ฮอทดอกเดี๋ยวทิ้งนี่ก่อนเศษกระดาษเป็นฮอทดอกที่ไม่มีใครแดกด้วยนะครับตัววางไว้เฉยยังไม่หมดเขาทำงานเราอ๋อแล้วมันยังมีอีกอะไอ้เปลือกกล้วยอีกอันนึงเปลือกกล้วยเอ้ยนี่ไงหลังก่อนโอเค
เรียบร้อยโอเคตอนนี้ปิดไฟให้หมดปิดไฟไปปิดไฟรีบเอ้ยต้องเปิดไฟก่อนเปิดโอ้โอ้แล้วก็ไฟไม่ติดโอเคแล้วก็ปิดวิทยุอ๋อใช่ปิดวิทยุทีวีปิดทีวีปิดทีวีแล้วปิดวิทยุทำไมไม่มีเสียงปิดคอมมันมีเสียงนะมันไม่ได้ยังไงนี่นะมาปิดวิทยุอ่ะเดี๋ยวคอมยังไม่หมดหรอคอมไม่หมดอ๋อเครื่องนั่นเครื่องนั่นโอเคปิดวิทยุอ่ะยังไม่หมดอีกเหรออ๋อนี่ไงโถ่ยโอเคเรียบร้อยปิดวิทยุโอเคปิดวิทยุอีกรอบปิดไฟในออฟฟิศอ๋อโอเคออฟฟิศเราอยู่ดีๆไฟก็เปิดนะครับผมแล้วเราก็ต้องไปปิดอีกรอบนึงมักหลังจากฉันปิดไฟไอ้ซิลบ็อกก็เริ่มทำงานอีกครั้งฉันก็บอกว่าผ่านลิฟต์ได้บอสฉันส่งนี่มาผมเห็นว่าคุณเนี่ยสามารถออกตรงเวลาได้แล้วก็สามารถทำภาษาออฟฟิศได้เนี่ยโหอย่างนี้ต้องเลื่อนขั้นแล้วล่ะโอ้ยก็คือกูดเอนดิ้งอันนี้คือจบแรกก็คือกูดเอนดิ้งจบที่สองก็คือแบดก็คือโดนผีหลอกตายเออแต่เราไม่เจอผีเลยนะก็คือเราทำก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนปุ๊บนี่ก็คือผีจะออกแล้วคือผีออกอะไรเรียบร้อยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามฉากจบสองผีอาจจะแบบคิดว่าผีมีชีวิตอยู่ได้แม่งคงจะแบบที่จะแดกขยะแม่งพนักงานทีเลยมันมีหัวแม่งมุมแล้วก็มีตัวก้อนเนื้ออะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้นี่เองมันจะสื่ออย่างนี้นี่เองฉากมีสองฉากจบอ่ะก็ถือว่าพาร์ทนี้เกมนี้เราก็ทำให้ทั้งสองแล้วนะครับผมก็เผื่อคนแบบจะรู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมพอทุกอย่างมันแบบกระจ่างเราก็จะเล่นได้เร็วขึ้นนะครับผมเราก็สปีดรันกันเต็มที่อ่ะนะครับผมเวลาก็ถือว่าดีนะครับถือว่าทำเวลาได้ดีก่อนเที่ยงคืนนะครับก็ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะฮะก็โอเคคุณสมัยเลยนะฝากผมฝากเลยครับกำจัดแมงมุมให้ดีครับแล้วก็เวลาเศษเนื้อเศษขยะอะไรก็อย่าทิ้งไว้ที่พื้นก็มีทำออฟฟิศก็ต้องจัดการดีๆอย่าจะเผ่าให้ลูกน้องเปิดคอมทิ้งไว้10กว่าเครื่องคุยก็ไม่รู้ในบ้านสำนักงานอะไรวะเนี่ยคือถ้าผมเป็นบอสผมลาออกไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ก็โอเคอย่างน้อยเราก็ได้เลื่อนขั้นนะครับผมนะหลังจากที่เราเสร็จภารกิจทุกอย่างนะครับผมก็คือไม่มีผีไม่โดนผีหลอกนะครับผมก็เป็นการปิดคอมทำทุกอย่างปกตินะครับผมโอเคครับผมก็ทุกคนคิดยังไงผมก็คอมเมนต์เข้ามานะผมก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเป็นรายการแค่เกมต่อไปนะครับผมเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ